ยกันวันเสาร์ช่วง Cooking Club สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วง Cooking Club นะคะแจงยังอยู่กับคุณเอกค่ะที่ร้านสปาฟู้ดค่ะสำหรับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรเอ่ยเป็นกุ้งสปาราดซอสพะแนงโอเคเริ่มเลยค่ะมีเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีกุ้งสปานะครับแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีกะทิน้ำตาลปี๊บผงพะแนงพริกแกงแล้วก็น้ำมันพืชมะเขือพวงแล้วก็มะกรูดใบมะกรูดซอยนะฮะแล้วก็พริกแดงโอเคค่ะทีนี้เริ่มปรุงกันเลยก็น้ำมันพืชประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะค่ะอันนี้ก็เป็นพริกแกงแนงนะคะค่ะค่ะค่ะนี่ตัวอันนี้นะคะนี่ผลิตภัณฑ์ของที่ร้านสปาฟู้ดนะคะกุ้งก็จะมีส่วนผสมของบกซึ่งจะช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีแล้วก็มันจะพัวค่ะแดงค่ะน้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนโต๊ะอันนี้ซีอิ๊วขาวนะคะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะค่ะคุณผู้ชมน้ำเริ่มจะแบบข้นละน้ำนี่คือราดบนกุ้งเลยค่ะครับแล้วเราจะเปิดด้วยค่ะค่ะก็ใส่ค่ะแล้วมะกรูดแล้วก็พริกหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมกุ้งสปาราดซอสพะแนงค่ะเอาละค่ะวันนี้แจนต้องขอขอบคุณคุณเอกมากค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเสาร์หน้านะคะแจนจะพาไปชมวิธีการทำเมนูเด็ดๆอะไรเนี่ยต้องติดตามนะคะแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้ค่ะเว็บไซต์ของเรา bangkokwise.com ค่ะสำหรับเสาร์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย